่ายยังเพิ่มแต่ละเพิ่มอ่ะคือผมเจอใหญ่แย่ๆไอ้เหี้ยของเยอะๆนี่ใกล้ๆเลยหลวงพ่อรู้สึกยายอ่ะเขาต้องงานเขาไม่ได้ต้องงานเพราะว่าผมเนี่ยเขาว่าผมบอกว่าผมต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ไหมทีนี้ผมก็บอกว่าเออพี่ผมขอได้ไหมเขาบอกว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มอย่างเดียวผมก็จำหน้าเขาได้ผมก็โมโหเขาแล้วพอนี้เสร็จปุ๊บตอนที่ว่าผมออกจากโรงแรมอ่ะผมเข้าไปยิงเขาเลยใช้อะไรยิงจุดสามแปดครับแล้วก็ที่ผมจำไม่ได้ว่า5หรือ6นะแต่ว่าผมเคลียร์โม่งแล้วก็ปลดโม่งก็ทิ้งเลยแล้วก็เนี่ยขับรถไปใช่มั้ยขับรถคันนี้แล้วก็ไปตอนยิงพนักงานเซเว่นน่ะเขาสู้เรามั้ยยิงข้างหลังเลยอ่ะข้างหลังเลยผมผิดจริงๆอ่ะผมบาปจริงๆอ่ะแล้วเห็นผมเร็วจริงๆเห็นเขาคว่ำหน้าคุบหน้าเลยมั้ยคุบหน้าผมก็รองเท้าผมติดเลือดผมไปกระทืบเขาด้วยอ่ะรองเท้าดูรองเท้ารองเท้าอยู่ท้ายรถกระบะครับโอเคพี่ปืนเก็บรักษานะคือตอนนี้อย่างงี้เราแล้วผมจะโดนทำร้ายไหมครับจะโดนจับเครื่องเข้าทรมานเลยไหมแล้วมันในหนังวะไม่มีหรอกกลัวโดนจับเครื่องเข้าทรมานไม่มีต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมก็เพียงแต่ว่าวินทำอะไรเป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาติทหารก็ต้องรับไปตามนั้นครับผมไม่อยากฆ่าใครครับผมแค่แบบว่าโดนเหมือนกับในค่ายทหารบุรุษกับคนที่ว่าเสพยาเสพติดมาทำร้ายผมเลยอยากจะไปแก้แค้นคนเสพยาเสพติดบอกว่าไม่อยากฆ่าใครเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากทำอะไรวินเราต้องการความสมัครใจเรียบร้อยด้วยดีหลังจากที่ยิงเซเว่นแล้วเราไปไหนต่อก็ไปโรงพยาบาลไอ้นี่ครับโรงพยาบาลทำไปแล้วไปทำไมเพราะว่าผมแทนยาเสพติดเขาแล้วผมเห็นว่าเป็นศูนย์บำบัดผู้ป่วยยาเสพติดเรารู้จักที่นั่นอยู่แล้วคือผมเห็นว่ามันมานานแล้วครับตั้งแต่ผมเด็กครับเพราะว่าผมเป็นคนที่นั่นครับตัวที่นั่นก็ผมเห็นที่นั่นว่ามันเป็นศูนย์ผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดผมก็เลยเข้าไปยิงแม่งเลยแล้วก็แล้วไปผมรู้สึกผิดมากไปเจอใครถึงเจอเห็นคนเขาทำอะไรให้เราโกรธผมถามว่าเขาเสพยาไหมเขาตอบว่าเขาเสพใช่ไหมเขาเสพอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบว่าเสพหรอกแต่เขาบอกอืออะไรพวกนี้ผมโมโหตอนนั้นมันด้วยความเหมือนกับว่าโมโหไงโมโหที่ว่าเหมือนกับว่ายังไงอ่ะเหมือนว่าเหมือนกับว่าเราเห็นที่ว่าตรงนั้นอ่ะมันยังไงอ่ะมันเหมือนว่ามันสติแตกไปแล้วผมผิดจริงแล้วยิงไปกี่นัดยิงไปเกือบหมดแม็กเลยครับแล้วก็ยิงอันนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ยใช่ครับแล้วก็ใช้อะไรยิงปืนอะไรยิงซิกเซาเออร์ที่30ซิกเซาเออร์30แล้วที่เซเว่นนั่นใช้อะไรยิง038ซึ่งไม่ได้เป็นสายเอ็ม67ครับแล้วหลังจากที่ยิงที่โรงพยาบาลแล้วเราทำไงขับรถมาครับผมอยู่นี่ครับนี่เลยใช่ครับก็ขับรถมาผ่านด่านมาถึงข้าด่านมาคนเดียวนะมาคนเดียวหรือมากับใครมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับไม่มีใครร่วมดูขบวนการนี้ครับขบวนการนี้เหตุการณ์นี้ผมทำคนเดียวครับแล้วทำคนเดียวแล้วที่มาที่นี่วัตถุประสงค์เราเพื่อผมอยากมากบดานอยากมาหาญาติผมนั่นก็คือเหมือนว่าอยากกบดานอยู่นี่ครับคิดต่อสู้ไหมตอนแรกก็ไม่คิดจะต่อสู้เพราะว่าผมคุยกับเขาไปแล้วคุยกับจ่าในค่ายทหารแล้วคุยกับอะไรพวกนี้เขาคุยกับเพื่อนผมที่มันเป็นทหารอยู่เขาบอกว่าผมไม่คิดต่อสู้ครับแต่ว่าผมแค่อยากให้เขาที่ว่าคนที่ทำร้ายผมมาขอโทษผมแค่นั้นนะครับเพื่อผมเสียใจแต่เพราะวันนี้ว่าผมโดนพวกเขาทำร้ายมาครับเราพร้อมที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมพร้อมครับรับสารภาพทุกอย่างไหมรับสารภาพทุกอย่างครับกระบวนการนี้ผมทำคนเดียวครับ